Wrap Up10:10 น.ผู้บังคับการตำรวจนครบาล4เผยออกหมายเรียกน้องชายโก้มือฆ่าไฮโซเชอรี่ให้ปากคำ12สิงหาคมนี้สั่งตรวจสอบเส้นทางการเงินคาดจะออกหมายเรียกเพิ่ม11:16 น.ตำรวจเร่งสอบคดีน้องน้ำหวานเหตุรถตกถนนชนต้นไม้จนเสียชีวิตหลังพ่อแม่เชื่อคดีมีเงื่อนงำ11:25 น.สรรพากรพิจิตรยันกฎหมายการเก็บภาษีชาวนาที่ปลูกข้าวไม่เป็นความจริงหลังข่าวลือทำชาวนาป่วน11:34 น.เขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีมีปริมาณน้ำคิดเป็น 99% ของความจุอ่างเร่งระบายน้ำล่าสุด11:45 น.แผ่นดินไหวลอมบอกประเทศอินโดนีเซียยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น92 ศพขณะเจ้าหน้าที่เร่งค้นหาชี้ยอดอาจเพิ่มINN News Wrap Up